รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Say Hi ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปตะเวนหาของอร่อยๆนะคะและก็ไปท่องเที่ยวทุกคืนวันศุกร์ก่อนนอนนั่นเองค่ะและในค่ำคืนวันนี้นะคะที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ไหนไปหาของอร่อยๆย่านไหนแล้วก็เราไปชมจากภาพตัวอย่างก่อนค่ะนี่ไงอันนี้เพิ่งเสร็จไม่นานเลยใช่ไหมใช่ครับผมต้อนรับคุณติ๊กเลยโอ้ยคุณจะแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองดีใจจังอันนี้เป็นห้องไพรเวทใช่ไหมใช่ครับห้องไพรเวทห้องนี้จะใช้ชื่อว่าห้องซันเดอร์เบิร์ดครับผมวันนี้เขาบอกว่าเมนูที่เชฟเตรียมให้เนี่ยเป็นเมนูที่แบบว่าฮิตมากครับผมเป็นเบสเซลเลอร์ของทางร้านเลยเป็นเบสเซลเลอร์ของทางร้านค่ะอันนี้เป็นแชมเปญองผัดนะครับโอ้ยตอนแรกนึกว่ากะปิหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะแชมเปญองอุ้ยอะไรอ่ะมันคืออันนี้จะเป็นเมนูไทยนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านครับตัวน้ำซอสเราจะปรุงเองเราก็ได้ชมภาพตัวอย่างกันไปแล้วนะคะว่าวันนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมนะคะมาที่ไหนนั่นก็คือย่านปฏิพัฒน์นั่นเองค่ะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งนะคะที่อยากจะพาคุณผู้ชมมาแนะนำให้รู้จักนะคะใครที่กำลังหาคาเฟ่มองหาคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารอร่อยๆมีมุมชิคๆชิลๆนั่งแบบสงบนะคะพาน้องหมามานั่งเล่นได้ด้วยนะคะติ๊กแนะนำที่นี่ค่ะ The Marshall นะคะ Social Cafe นั่นเองค่ะอยู่ย่านปฏิพัฒน์นะคะซอย13ค่ะซึ่งบรรยากาศของร้านนี้นะคะต้องบอกว่าแน่นอนจะดูชิคๆเป็นแบบบ้านเก่าที่เขามารีโนเวทใหม่นะคะซึ่งก็มีเรื่องราวประวัติที่น่าสนใจและข้างในนะคะเขาตกแต่งไว้อย่างแบบมีสไตล์ใครชอบแนววินเทจก็ต้องมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามคุณผู้ชมนะคะไปคุยกับผู้จัดการร้านเขาดีกว่านะคะให้เขาแนะนำว่าโซนต่างๆเป็นยังไงบ้างของร้านนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวตามติดเข้าไปในร้าน The Marshall Social Cafe กันค่ะไปเลยเดินรอบๆ ร้านนี้ก็บรรยากาศร่มรื่นมากมุมเขามีให้ถ่ายรูปหลากหลายมุมมากนะคะแต่ว่าบรรยากาศดูสบายร่มรื่นมากเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้นะคะแล้วก็เสียงแบบเสียงน้ำต่างๆบรรยากาศเขาน่ารักนะเรายังไม่ถึงในร้านเขาเลยล่ะเราเดินหาเจ้าของแบบว่าทั้งเจ้าของแล้วก็ผู้จัดการร้านอยู่เนี่ยน่าจะเข้าทางนี้แล้วค่ะฉันก็แต่งตัวมากลมกลืนกับตัวตึกเขามากเลยนะอ่ะเข้าร้านกันได้ดีกว่าอุ้ยเข้าข้างในร้านลืมสวมใส่หน้ากากก่อนนะคะสวัสดีค่ะ คุณกุ้งนะคะครับผมเป็นผู้จัดการของร้าน The Marshall สวัสดีค่ะ Social Cafe อุ้ยร้านบรรยากาศน่ารักมากครับผมตอนแรกนึกว่าจะมานั่งชิลๆอย่างเดียวไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะให้คุณกุ้งช่วยเดินแนะนำด้วยว่ามีมุมตรงไหนอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างครับยินดีครับผมเราเริ่มจากอันไหนก่อนดีครับของเราเนี่ยจะมีทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์อ่ะงั้นเราไปเอาท์ดอร์ก่อนไหมได้ครับไปเดี๋ยวเราตามคุณกุ้งไปค่ะไปเราตามคุณกุ้งมาครับผมจุดแรกเลยจุดแรกคือตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวแนะนำบ้านก่อนและเริ่มทีเนี่ยจะเป็นบ้านของท่านจอมพลพื้นนะครับจอมพลรณภากาศลิศทาคณีครับผมโอ้โหเป็นบ้านเก่าแก่ก็คือบ้านเนี่ยอายุมากกว่า60ปีเป็นแนวอาร์ตเดโคครับผมเป็นอาร์ตเดโคเราพยายามจะคงความเป็นแบบเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดถ้าสังเกตดีๆตัวบ้านนะครับประตูหน้าต่างจะเป็นไม้สักทองครับผมอ๋อนี่ไม้สักหมดเลยใช่ด้านในตัวพื้นก็จะเป็นหินอ่อนครับผมตอนแรกที่มายืนเปิดรายการแบบบ้านหลังนี้สวยมากคลาสสิกมันดูแบ
อะไรที่มันดูรุ่นเก่ามันดูคลาสสิกกลายเป็นดูวินเทจที่มันมีมูลค่าเนาะแต่ก็ข้างในเนี่ยตกแต่งออกมาแล้วดูแบบว่าดูไฮเลยใช่ไหมคะก็คือเราตั้งใจจะให้ลูกค้าที่อยู่โซนใจกลางเมืองเนี่ยได้เข้ามาพักผ่อนได้ทานอาหารอร่อยๆแล้วก็ได้บรรยากาศด้วยเราก็จะเน้นแบบในสวนมีความรีแลกซ์เพิ่มขึ้นครับและที่สำคัญที่นี่ก็บอกว่าพาน้องหมามาได้ด้วยได้ครับคือลูกค้าที่มาเนี่ยก็จะมีทั้งน้องหมาน้องแมวมาวิ่งเล่นที่สนามนี้ได้อันนี้ก็ปล่อยให้วิ่งได้ใช่ครับก็ได้พักผ่อนทั้งคนตัวลูกค้าแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่น่ารักของลูกค้าคือมาทีเดียวก็สามารถได้หมดได้หมดเดี๋ยวอินดอร์จะพาคุณผู้ชมไปดูขอพาเดินไปรอบๆได้ไหมได้ครับได้เลยเพราะว่ามีมุมไหนที่เก๋ๆที่แบบว่าชิคๆไปเราตามคุณกุ้งไปมุมไหนดีครับด้านนี้ก็จะเป็นโซนซาลอนเดอะมาเชลลูกค้าที่มาทานอาหารมาดื่มกาแฟก็สามารถมาทำผมทำสปาหรือว่าทำเล็บได้ด้วยครับและไงในอันนี้ก็มีน้ำตกมีน้ำตกไว้แบบว่าให้ดูชิวๆนี่ไงนี่ไงอันนี้เพิ่งเสร็จไม่นานเลยใช่ไหมใช่ครับผมต้อนรับคุณติ๊กเลยโอ้ยพูดให้ซะแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองดีใจจังอันนี้ก็จะเป็นมุมน้ำตกก็จะมีบ่อน้ำตกอ่ะเราสำรวจพื้นที่ข้างนอกแล้วก็ใครเห็นมุมนั่งชิวๆตรงไหนก็เลือกเลยแต่ตอนนี้อยากเห็นมุมด้านในเขาบอกว่าตกแต่งไว้อย่างสวยงามมากมีหลากหลายห้องหลากหลายสไตล์ใครชอบแนววินเทจต้องมาเนอะใช่ครับอ่ะอันนี้ทางด้านเข้าอินดอร์นี่เดมาเชลโอ้แค่เข้าทางเข้าแค่โถงกลางแค่โถงกลางก็ตกแต่งไว้อย่างอลังการก็จะบอกว่าบ้านสมัยก่อนอะดีไซน์สวยนะอันนี้คือเหล็กดัดก็เป็นของสมัยก่อนเนาะใช่ครับผมถ้าสังเกตดีๆมุมขอบจะเป็นทรงเลยค่ะคณิตครับผมเออของเก่าหมดเลยอ่ะอันนี้เป็นประวัติท่านท่านเป็นนักบินนะความที่ประวัติของที่เนี่ยเป็นแบบว่าทหารอากาศก็เลยจะมีห้องห้องนึงที่แบบว่าเป็นแบบว่าเกี่ยวกับทหารอากาศใช่ชื่อเกี่ยวกับฝูงบินเอาฝูงบินอ่ะเดี๋ยวจะไปดูกันอ่ะเราตามคุณกุ้งไปโอ้แค่บันไดอย่างอลังการงานสร้างครับผมส่วนพรมเนี่ยเราเลือกเป็นสีแดงเพื่อจะได้ตัดกับตัวบ้านตัวบ้านว่าออกเขียวทองตกแต่งน่ารักเนอะอันนี้เป็นห้องไพรเวทใช่ไหมใช่ครับห้องไพรเวทห้องนี้จะใช้ชื่อว่าห้องทำได้เลยครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับฝูงบินเพื่อให้เข้ากับธีมบ้านธีมของร้านนะครับ อันนี้ก็รองรับลูกค้าได้8ถึง10ท่านครับผมก็คือถ้าใครอยากมาเป็นกลุ่มนั่งเป็น private ก็จะมีห้อง private ให้2ห้องอันนี้ห้องแรกนะคะเป็นห้องเกี่ยวกับฝูงบินไปเราไปห้องต่อไปกันเราไปห้องต่อไปคือห้องติดๆกันเลยห้องนี้เราจะใช้ชื่อว่าห้อง The Red Arrow ครับผม Red Arrow ก็คือเหมือนชื่อของจอมพลใช่ครับเป็นเกี่ยวกับจอมพลเหมือนกันเป็นฝูงบินเหมือนกันใช่ครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องเล็กลงมาหน่อยอ๋อเป็นไซส์เล็กลงใช่นั่งได้ 3-4 ท่านครับจะออกสีแดงๆโทนแดงๆนะคะมาที่ทำงานความส่วนตัวครับก็ส่วนใหญ่ก็จะจองห้องนี้ข้างนอกก็คือเป็นระเบียงก็คือถ้าไม่นั่งโซนนี้ที่เป็น private ก็สามารถเดินทะลุอันก็จะเป็นอีกโซนนึงใช่ครับนี่โซนอะไรโซนบัลโคนี่ครับบัลโคนี่โซนนี้จะเราจะเปิดหลัง5โมงเย็นนะครับอ๋อก็คือให้แดดร่มลมตกหน่อยเนาะใช่ครับมุมนี้ก็เห็นบรรยากาศหมดเลยใช่จะเห็นถ่ายรูปสวยครับลูกค้าชอบมาถ่ายรูปเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศด้านล่างหมดเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราลงข้างล่างไหมครับผมเพราะว่ามันไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศของร้านร้านนี้อาหารเขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากแต่ว่าตอนนี้ขอพักสักครู่ครับผมนะคะแล้วช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันแต่ระหว่างที่เราขอพักสักครู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะขอแวะไปที่ซารอนนิดนึงนะคะเพื่อไปเก็บบรรยากาศของซารอนเออไม่ใช่เพื่อไปทำสวยความงามนิดนึงนะคะอ่ะช่วงหน้าเราไปหาของเย็นๆกันค่ะไปกันค่ะWe'll be right back.
่อเลยค่ะเบรกนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มชิมนะคะซึ่งต้องบอกว่าร้านนี้เขามีเมนูแนะนำเป็นเมนูเด่นเมนูที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็แบบว่าเป็นเมนูแบบว่าหลายๆคนที่แบบมาทานแล้วติดใจนะคะ wow. วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการทำนะคะเมนูที่ว่าคืออะไรโดยจะมีเชฟนะคะซึ่งเป็นเฮดเชฟหรือว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเชฟนะคะของร้านนะคะมาเชลโซเชียลคาเฟ่แห่งนี้นะคะเป็นแบบว่าเป็นผู้ทำนะคะซึ่งอยู่ข้างๆติ๊กแล้วค่ะข้างๆติ๊กนี่ค่ะเชฟฟิล์มค่ะสวัสดีครับวันนี้เขาบอกว่าเมนูที่เชฟเตรียมให้เนี่ยเป็นเมนูที่บอกว่าฮิตมากครับผมเป็นเบสเซลเลอร์ของทางร้านเลยเป็นเบสเซลเลอร์ของทางร้านซึ่งเป็นเมนูอะไรคะบีฟเวลลิงตันครับบีฟเวลลิงตันนะคะซึ่งหลายๆคนแบบว่าเอ๊ะคือบีฟเวลลิงตันคืออะไรแต่บางคนที่เคยทานก็จะรู้นะคะเป็นแบบว่าเป็นแป้งพัฟเป็นแป้งพายชนิดหนึ่งนะคะที่ห่อหุ้มตัวเนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือแซลมอนต่างๆนะคะแต่วันนี้นอกจากเราจะได้ชิมแล้วเราจะมาดูนะคะเชฟเขาทำด้วยว่าบีฟเวลลิงตันเนี่ยเขาทำกันยังไง เดี๋ยวเราจะให้นะคะเชฟฟิล์มลงมือทำเลยดีกว่าอ่ะเราจะเริ่มต้นจากอะไรคะเชฟฟิล์มจากการรีดแป้งนะครับเราต้องรีดแป้งก่อนนี่ซึ่งแป้งเราจะเป็นทำเองครับโดยใช้ใช่โดยใช้เนยแท้จากฝรั่งเศสครับนี่เป็นแทนเดอร์ลอยนะครับเนื้อเอาไปกิ้วกิ้วแล้วแล้วก็มาทามัสตาร์ดนี่เป็นแชมเปญองผัดนะครับอุ้ยตอนแรกนึกว่ากะปิหรือเปล่า อ๋อไม่ใช่นะแชมเปญองเสร็จแล้วลงเนื้อครับอุ้ยเนื้อจุกๆมากคือเนื้อเป็นแทนเดอร์ลอยเราก็จะแรปเราก็จะได้1ลูกแล้วให้มันเซตตัวอยู่ในก้อนกลมๆแบบนี้ระหว่างที่รอเซตตัวนะคะเชฟนะคะก็จะเถิบไปทำแป้งต่อมารีดแป้งให้พอดีกับตัวเนื้อที่ม้วนไว้น่าจะพอดีนะตอนห่อหุ้มและตัวลายด้านบนที่เราจะเห็นว่าเวลลิงตันเนี่ยมันจะมีลวดลายเป็นตารางตารางตัวแป้งเราไม่ได้กรีดบนนี้ใช่ครับเราทำไว้แล้วครับเราทำไว้แล้วนี่คือใช้เครื่องกรีดตัวนี้ครับอ๋อทำยังไงอ่ะก็เอาวางแป้งไปแผ่นแล้วกรีดอ๋อกรีดขั้นตอนต่อไปก็ทาไข่ครับผมทาไข่เราจะใช้แต่ไข่แดงนะคะเพื่อให้เวลาเมื่ออบออกมาเนี่ยผิวมันจะออกเหลืองๆสวยงามไม่ให้แป้งกระด้างด้วยครับใช่แล้วอันนี้เราก็จะปรุงท็อปข้างบนเกลือต้องใช้เกล็ดใหญ่นิดนึงนะครับมันจะทาแล้วกรอบๆหน่อยใช่ไหมอันนี้พริกไทยดำซึ่งก็จะบดแบบว่าไม่ละเอียดหยาบหยาบอันนี้จะเป็นอเมริกาโน่ครับขาดไม่ได้อเมริกาโน่มันมีกลิ่นของมันนะเป็นเอกลักษณ์ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะบีฟเวลลิงตันพร้อมเข้าเตาอบอันนี้กี่อบกี่นาที30ครับอันนี้เข้าไปอบ30นาทีนะคะออกมาก็จะฟูกรอบหอมอร่อยนะคะใครที่ชอบทานเนื้อนะคะต้องเป็นเมนูนี้เลยค่ะบีฟเวลลิงตันเดี๋ยวเราให้เขาเข้าเตาอบดีกว่าใช้เวลานะคะส่วนเรานะคะติ๊กไม่ทานเนื้อเดี๋ยวช่วงหน้าที่ขอเปลี่ยนเป็นมามีเวลลิงตันอะไรไหมคะมีแซลมอนครับแซลมอนที่ขอเปลี่ยนเป็นแซลมอนนะคะเราจะได้บอกว่าชิมแป้งของเขาด้วยว่าเป็นยังไงค่ะแต่ส่วนนี้เดี๋ยวเราจะส่งมอบให้เชฟนะคะไปเข้าเตาอบก่อนค่ะ30นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะครับผมขอบคุณค่ะตอนนี้ขอพักสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้าเรามาชิมอาหารอร่อยอร่อยนะคะของร้านเดอะมาเชลโซเชียลคาเฟ่แห่งนี้ค่ะพักสักครู่ค่ะWe'll be right back.
ายการกันต่อเลยค่ะเบรกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะแต่ว่าก่อนที่จะชิมนะคะได้เคลือบไปดูข้างในเนี่ยเขาก็ตกแต่งนะคะให้แบบว่าให้เข้ากับบรรยากาศของเจ้าของบ้านนะคะที่แบบว่าเคยทํางานนะคะเกี่ยวกับกองทัพอากาศค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งจะเป็นพวกเกี่ยวกับเครื่องบินนะคะเกี่ยวกับการบินต่างๆนะคะแล้วก็ด้วยสีที่ใช้นะคะเป็นสีของทหารอากาศนั่นเองค่ะนี่ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านด้านล่างนี้นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้มาพูดถึงอาหารดีกว่าจากเบรกที่แล้วเราได้ไปทํามาก็คือเมนูนี้นะคะเป็นเวลลิงตันแต่ว่าเมนูที่เราทำเมื่อกี้นี้เป็นเนื้อแต่ว่าติ๊กไม่ทานเนื้อนะคะเชฟฟิล์มของเราใจดีมากก็เลยไปเปลี่ยนเป็นเมนูเป็นเวลลิงตันเป็นแซลมอนครับเป็นตัวแซลมอนแทน wow. เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเมนูแรกเลยเดี๋ยวจะให้เชฟฟิล์มแนะนำเมนูอะไรก่อนเมนูแรกเลยนะครับเป็นฟูซิลลี่ซอสเพสโต้ตัวซอสเพสโต้เราจะทำเองเพื่อปรับให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นตัวต่อมาอันนี้จะเป็นเมนูไทยนะครับเป็นผัดไทยกุ้งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านครับตัวน้ำซอสเราจะปรุงเองเราจะมีวิธีการเคี่ยวโดยใช้น้ำตาลมะพร้าวมะพร้าวเคี่ยวตัวต่อมาค่ะอันนี้เป็นซุปทัฟเฟิลนะครับอันนี้คือซุปทัฟเฟิลนะคะเป็นซุปเผ็ดทัฟเฟิลโอ้โหดูเข้มข้นเมนูต่อไปค่ะจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นชุดน้ำพริกกะปิครับน้ำพริกกะปิก็จะอยู่ในเซตไทยคูซีนซึ่งจะมีขายเดือนธันวาครับเป็นต้นไปจะได้แรงบันดาลใจมาจากที่บ้านนะครับคือตอนเด็กๆเราทานนี้ที่แม่เขาทำให้ครับก็จะมีเครื่องเคียงประมาณนี้ที่แม่เขาทำให้ทานต่อมาก็คืออันนี้จะเป็นแกงนางลอยนะครับอันนี้ชื่อไม่ค่อยได้ยินจะเป็นแกงโบราณแกงชาววังชื่อแกงทีนั้นลืมนะคะชื่อแกงนางลอยครับแกงนางลอยก็คือนางจะลอยขึ้นมาจากน้ำใช่ครับโอ๊ยตายแล้วขออนุญาตเปิดหน้ากากชิมดีกว่าเราควรจะชิมเมนูไหนก่อนคุณฟิล์มตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ก่อนนะฟูซิลลี่เพสโต้คุณฟิล์มเขาแนะนำว่าเขาทำให้ถูกปากคนไทยมากขึ้นก็คือตัวเพสโต้เนี่ยก็จะมีความเป็นเฮิร์บที่ชัดเจนนะคะและตัวซอสจะเข้มข้นขึ้นเราไม่ต้องบีบเกลือเกลืออะไรเลยมันหอมผัดรสชาติออกมาแบบว่ากลมกล่อมและตัวเส้นของเขาคือไม่แข็งไม่เละไปแล้วโรยพาร์เมซานชีสเข้าไปหน่อยนะคะรสชาติคืออร่อยเลย yeah. เมนูต่อมาเราขอมาชิมผัดไทยเส้นจันทร์ที่เชฟฟิล์มบอกว่าต้องชิมเพราะว่าเป็นสูตรของตัวซอสที่เขาปรุงขึ้นมาเองนะคะจะไม่เหมือนใครเขาทำกลมกล่อมนะตัวซอสอ่ะมันซึมเข้าไปในตัวเส้นจันทร์คือรสชาติอร่อยเข้มข้นโดยที่บางทีเราไม่ต้องใส่เครื่องปรุงข้างๆเลยตัวที่เขาผัดมาเข้มข้นแล้วผัดไทยอร่อยค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมันคือกุ้งสเต๊ะครับกุ้งสเต๊ะอันนี้ใครทานซีฟู้ดก็จะเป็นกุ้งสเต๊ะอ่ะเรามาชิมเมนูต่อมากันเลยนะคะไปที่ซุปบ้างนะคะเป็นแบบสไตล์ฝรั่งนี่ก็คือเป็นทัฟเฟิลซุปนะคะที่เนี่ยเขาบอกว่าเขาทำแบบข้นมากๆให้เห็นความข้นคักๆของเขานะคะหอมไปคอมากมันดูข้นหอมอร่อยรสชาติดีเลยระหว่างทานเราก็จะเหลือบไปเมนูนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเมนูนี้ทานกับตัวที่เสิร์ฟมานะคะเสิร์ฟกับตัวไวท์ครีมซอสมานะคะเดี๋ยวขอชิมนะเพราะว่าทานไหนๆก็มาฝรั่งแล้วนะคะโหยกชิ้นแรกนี่เลยปวดคุณผู้ชมหนักใหญ่ๆนี่ทำตัวแป้งออกมาบางไส้หอมและตัวปลาเหมือนแบบเหมือนเอาปลาไปสโมกเลยอ่ะเฮ้ยอร่อยฉันกินไม่หยุดเลยอ่ะโอ๊ยตายแล้วเลือกไม่ถูกขอเมนูมาต่อไปเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหิวมาชิมเมนูต่อไปนะคะมาที่กุ้งก่อนละมีกุ้งสเต๊ะนะคะกุ้งเนื้อเขากรอบตัวน้ำสเต๊ะเนี่ยก็จะมีความข้นไม่ใสอันนี้ก็จะเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยเบาๆสำหรับใครที่แบบว่าไม่หิวมากเราจะขอข้ามไปที่แกงนางลอยก่อนเพราะว่าน้ำพริกกะปิเนี่ยเดี๋ยวคุยกับเขาจะแบบว่าไม่ไหว
แกงนางร้อยนะคะที่เขาจะใช้ตัวพริกหยวกค่ะแล้วก็เอาตัวพริกเนี่ยค่ะยัดไส้ข้างในเป็นหมูสับปรุงรสนะคะเป็นสูตรของทางร้านแล้วก็นำไปสตรีมเนาะใช่ครับคือดั้งเดิมจริงๆตัวน้ำแกงมันจะท่วมครับแต่ทีเนี้ยเราปรับให้มันเหมือนเป็นแกงแห้งใช่ให้มันดูขุกขิกให้มันข้นเข้มข้นขึ้นนะครับก็คือความข้นของตัวเครื่องแกงความข้นของตัวกะทินะคะต่างๆที่ใส่ลงไปเนี่ยเข้มข้นขึ้นก็ทำให้แบบมันซึมเข้าตัวที่แบบว่าพริกหยวกกับหมูเนี่ยมันเลยเข้ากันมีรสชาติที่อร่อยด้วยโอ้อร่อยทุกเมนูเลยตายแล้วมาปิดท้ายด้วยนี่เลยเขาบอกว่าผมทานแต่เด็กนั่นคือน้ำพริกปลาทูนั่นเองเดี๋ยวมาชิมกันตัวน้ำพริกปลาทูจะเป็นยังไงขอชิมแบบกะปิแบบเพียวๆก่อนเลยตัวกะปิเขาหอมๆรสชาติก็จะกลมกล่อมแล้วก็จะมีความจี๊ดจ๊าดเราจะทานคู่กับอะไรง่ายๆเราทานกับผักก่อนนะเป็นเซตชาววังที่รสชาติครบเครื่องมากคือน้ำพริกเนี่ยเข้มข้นแล้วก็เครื่องเคียงที่เขาให้มาเนี่ยจนแน่นๆเต็มๆย่างค่ะร้านนะคะนี้นะคะ The Marshall Social Cafe ยังไม่จบเพียงแค่อาหารค่ะเดี๋ยวเราชิมอาหารเสร็จนะคะเดี๋ยวจะไปหามุมนั่งชิลๆเก๋ๆนะคะอีกหนึ่งมุมนะคะเพื่อไปทานนะคะเครื่องดื่มของเขาแล้วก็ขนมร้านนี้เขาก็มีของอร่อยๆมาฝากอีกด้วยค่ะแต่ก็ตอนนี้เดี๋ยวไปขอซ้อยอาหารคาวแล้วพักสักครู่แล้วช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันค่ะเบรกนี้นะคะเราจะมาทานเครื่องดื่มแล้วก็ขนมของร้านเขาบ้างเขาบอกว่าที่นี่ขนมเบเกอรี่เขาก็จะมีการเปลี่ยนใหม่ๆตลอดเวลานะคะรวมทั้งเครื่องดื่มนะคะที่จริงๆแล้วเขาก็มีบาริสต้าโดยเฉพาะเดี๋ยวจะให้เชฟฟิล์มแนะนำบาริสต้าอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีเค้กต่างๆนะคะที่เรามาแนะนำก่อนว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มเป็นตัวแรกนะครับที่เป็นช็อกโกแลตมูสเค้กครับช็อกโกแลตมูสเค้กตัวนี้ก็ขายดีใช่ครับขายดีทุกตัวครับขายดีทุกตัวที่ร้านเราทำเองหมดอ๋อนี่ทำเองหมดเลยตัวนี้ขยับมาเป็นเลดเวลเวตครับเลดเวลเวตต่อมาเป็นโคโคนัทเค้กครับอุ้ยตัวนี้ดูน่าจะนุ่มนวลมากเลยค่ะอันนี้เป็นบานอฟฟี่ครับบานอฟฟี่นะคะตัวนั้นเป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กสตรอเบอรี่ช็อตเค้กแล้วตัวนั้นเป็นเฟรโร่ช็อกโกแลตเค้กเฟรโร่ช็อกโกแลตเค้กเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะชิมทั้งเค้กนะคะแล้วก็จะมีเดี๋ยวจะมีบาริสต้าใช่ครับมาดิปกาแฟเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีเราไปไม่ถูกตอนนี้มาจานขาวๆก่อนนวลๆสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับอันนี้เป็นบาริสต้าของร้านใช่ไหมคะสวัสดีครับวันนี้จะมาดิปกาแฟก่อนก่อนครับตัวนี้เมล็ดกาแฟที่จะใช้ดิปให้ทานจะเป็นตัวของไทยนะครับเป็นปลูกที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่บนดอยสะเก็ดเป็นกาแฟพันธุ์ไทยใช่ครับตัวนี้จะออกเป็นทางฟุตตี้หน่อยนะฟุตตี้ใช่ปลายจะมีทางฟลอเรียลทานดอกไม้เป็นดอกกุหลาบเดี๋ยวเราจะให้เขาดิปกาแฟนะคะและระหว่างที่เขาดิปกาแฟไปด้วยเราก็จะชิมเค้กไปด้วยตัวกาแฟหอมอันนี้มันจะมีเปรี้ยวดิ๊กดิ๊กเล็กๆไม่แต่ไม่เยอะมากแต่มีกลิ่นของดอกไม้จริงๆเป็นปลายทุกอย่างเป็นปลายคือต้นเนี่ยมันจะหอมแล้วขมแต่ว่าเมื่อปลายไปมันจะมีกลิ่นนะคะ
อ่ะอันนี้คือตัวไหนเนี่ยมาใหม่มาใหม่มีอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้จะเป็น The Red Arrow ครับผม The Red Arrow ชื่อเหมือนห้องเลยใช่ครับจะเป็นตัวซิกเนเจอร์อีกหนึ่งตัวของ The Marshall ครับ ตัวนี้จะมีของแอลกอฮอล์เป็นตัวจินครับผมเป็นใส่จินใส่จินครับกับช็อตกาแฟแล้วก็มีพีทท็อปข้างบนมีพีทนะคะแต่อู้หู้ยตายระหว่างที่ตาดิฉันก็เหลือไปอีกหนึ่งเมนูค่ะอ่ะมาเลยเดี๋ยวละลายค่ะนั่นคือเป็นเมนูโฟร์บูตี้ครับโฟร์บูตี้นะคะอาหารเช้าโอ้ยอาหารเช้าก็มีมาให้อารมณ์แบบร้านกาแฟตอนเช้าครับสไตล์กาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นชาไทยนะคะก็เสิร์ฟมีทั้งขนมปังกับไข่ลวกนะคะแล้วก็เป็นน้ำส้มซึ่งเป็นแบบเมนูอาหารเช้าอันนี้เดี๋ยวเราจะส่งนะคะบาริสต้าไปชงเครื่องดื่มให้กับแขกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะอยู่กับคุณฟิล์มชิมกันต่อขอบคุณครับเราควรไปที่เค้กก่อนนะเค้กมะพร้าวมันดูนุ่มมากคืออันนี้คือเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนที่อยากเปิดให้ดูจะบอกว่าเค้กมะพร้าวอร่อยมากคือตัวเค้กมะพร้าวเขานุ่มนวลคือเขาใช้มะพร้าวอ่อนเลยอ่ะใช่ครับและตัวเนื้อเค้กของเขาอ่ะมันมีความซอฟต์เป็นสปอนเค้กแบบนุ่มๆเลยอ่ะคือกัดไปนี่คือละลายทั้งคำอ่ะนี่ขอตัวที่มันจะละลายก่อนนะจะไปตัวซอสสตรอเบอรี่นี่ก่อนช็อตเบรดนะคะอันนี้ขอแนะนำนิดนึงครับวิธีการทานจะมีตัวซอสราดราดด้วยไหนซอสอยู่ไหนคะนี่ครับรูปหัวใจอ๋อบีไปเลยใช่ไหมคะเป็นตัวบีบครับเป็นตัวบีบใช่ซึ่งภายในจะเป็นซอสสตรอเบอรี่ซึ่งเราทำเองจากสตรอเบอรี่สดครับเป็นกิมมิคของตัวนี้นะคะน่ารักน่ารักกรุบกริบกรุบกริบมือลอยขึ้นมาก็อร่อยและที่สำคัญคือเขาทำเค้กที่อย่างที่บอกหวานกำลังดีคือหวานไม่มากไม่หวานแหลมแล้วบอกว่าทำให้การทานเบเกอรี่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักษาสุขภาพเนี่ยมันทานได้แบบเรื่อยๆก็ทำให้รู้สึกว่าเค้กก้อนเนี้ยมันลงตัว wow. นี่ฉันเพิ่งชิมไป2ตัวนะรสชาติอร่อยหมดเลยออกมาตัวใกล้ๆเนี้ยแหละอันนี้เลเวลเวทมีสปาใช่ครับเลเวลเวทกับครีมชีสครีมชีสหอมอร่อยผสมกับตัวแป้งอันนี้เขาจะมีติดปลายเปรี้ยวไว้นิดนึงนะคะเพื่อตัดเลี่ยนก็จะเป็นรสชาติที่กลมกล่อมอีกแบบนึงแล้วแต่สไตล์ของคนชอบคือ3ตัวนี้ก็จะมีเท็กเจอร์ของการทานเค้กที่แตกต่างกันไปค่ะเรียกว่าเค้กทุกตัวอร่อยนะคืออดใจไม่ไหวแต่ละตัวอยากตัดอันนี้ให้ดูทีละอันเลยนะคะเราจะตัดเลเยอร์ของแต่ละอันให้ดูว่าข้างในเป็นแบบไหนก่อนคือตัวแป้งเนี่ยจะอยู่ด้านล่างสุดเนี่ยจะบางเบามากและอัดไปด้วยมูส Yahoo! คือตัวมูสเขาแบบมันนุ่มมันเนียนแบบมันปลื้มปลื้มมากเลยมันหอมอร่อยเบเกอรี่นี่ใช้ได้เลยค่ะอร่อยเลย Yahoo! อันนี้เป็นบานอฟฟี่นะคะข้างล่างก็จะเป็นบานาน่าคาราเมลนะคะและท็อปด้วยข้างบนคล้ายๆทีรามิสุหน่อยๆข้างบนบนี่เราจะตัดลงไปนะคะมันนวลไปหมดเลยไม่ว่าจะตัวครีมนะคะวิปครีมตัวชั้นข้างในนะคะแต่ละเลเยอร์เนี่ยมันนุ่มนวลแล้วก็มีความหอมทั้งกลิ่นของกล้วยผสมกับตัวคาราเมลแล้วผงโกโก้แล้วตัวครีมนมที่เขาใช้แบบเหมือนนมหอมมากเราลองอย่างละนิดเพราะว่าเครื่องดื่มเราตอนนี้นั่งกลางสวนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มละลายเรารีบชิมเลยดีกว่าเราขอไปที่เค้กเลยนะเพราะว่าอันนี้เป็นฟอเรโร่ข้างบนอันนี้ก็เข้มข้นอันนี้จะมีตัวแบบมิ้วมิ้วผสมตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวดาร์กเลยตัวดาร์กช็อกเลยค่ะ wow. เราขอล้างปากด้วยนี่ก่อนแล้วกันเนาะเป็นสไตล์แบบว่าโซดาอันนี้ก็จะเป็นตัวเลมอนเอทพิงค์เลมอนเอทนะคะเขาจะมีความแตะปลายด้วยกลิ่นของกุหลาบมันทำให้หอมสดชื่นในช่วงอากาศร้อนๆนะคะได้สไตล์แบบว่าฮาเวียนหน่อยๆนะคะดูเป็นแบบโซดาก็จะสดชื่นเหลือเมนูอาหารเช้านี่เมนูอาหารเช้าเมนูอาหารเช้าก็จะเป็นชาไทยตอนเนี้ย
ทั้งชาทั้งกาแฟคืนนี้กัญญารัตน์คงอยู่กับคุณผู้ชมได้อีกยาวนานเลยค่ะคือถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็เปลี่ยนจากชาเป็นกาแฟได้เป็นกาแฟก็ได้แล้วอยากบอกอีกนิดนึงขนมปังทางร้านก็ทำเองนะครับทำเองด้วยอ่ะถ้าใครชอบเมนูไหนอ่ะเป็นว่ามารับประทานเองดีกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ใครแบบว่าต้องให้เวลากับน้องหมาน้องแมวคือมาได้เลยอีกได้ครับคือร้านเนี้ยเขาจะแบบว่ามีที่สำหรับให้น้องหมาน้องแมวสุดที่รักของเรากันเนี่ยนะคะสามารถวิ่งได้ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเชฟฟิล์มมากๆนะคะที่มาบอกทั้งเมนูอาหารแนะนำนะคะในเรื่องของขนมและเครื่องดื่มด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราจะให้เชฟฟิล์มนะคะไปทำอาหารให้ลูกค้าเพราะว่ามานั่งกับเรานานมากเลยนะคะลูกค้ารอนะคะให้เชฟไปทำกับข้าวอยู่ค่ะส่วนเราเดี๋ยวเราก็จะซอยนะคะขนมที่หน้าเราเนี่ยแหละกับบรรยากาศรอบๆร้านกันต่อค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับร้านวันนี้นะคะที่ติ๊กพาคุณผู้ชมมาแนะนำนะคะอยู่ย่านปฏิภาณ13นี้นะคะชื่อว่า The Marcel Social Cafe สำหรับวันนี้นะคะก็หมดช่วงของเวลารายการ Say Hi อีกแล้วละค่ะเอาไว้นะคะคุณผู้ชมขาเรามาดูสัปดาห์หน้าว่าติ๊กจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำกิจกรรมอะไรดีหรือว่าจะไปหาของอร่อยๆที่ไหนมาแนะนำกันดีนะคะสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะนางท้องตึงหนังตาหยอดกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ Say hi Bye bye ครับเล็บสวยด้วยร้านนี้